บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยนามของพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าข้าพเจ้าขอคุ้มครองต่อผู้อภิบาลแห่งมนุษย์มาลิกินนาสผู้เป็นกษัตริย์แห่งมนุษย์อิลาฮินนาสเป็นพระเจ้าแห่งมนุษย์มินชัรริลวัสวาซิลคอนนาสขอคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่ออัลลซีวัสวิสุฟีซุดูรินนาสซึ่งมากระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์มีนั่นยินนาติวันนาอันได้กับยินและมนุษย์ฟังตัฟซีรอธิบายสุรนี้ฮาซิฮิซะลาซุซิฟาติมินซิฟาติร็อบบิอัซซะวะญัลนี่3ลักษณะที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งจากลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1อัลลอฮ์มีลักษณะของเป็นผู้อภิบาลดูแลมนุษย์ 2. มีลักษณะเป็นราชาแห่งมนุษย์ 3. มีลักษณะเป็นเจ้าแห่งมนุษย์ฟาฮุวะร็อบบุกุลิชัยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้อภิบาลของทุกสิ่งวะมาลีกุฮูและพระองค์ทรงปกครองทุกสิ่งทุกอย่างว่าอิลาฮูพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างฟะญะมีอุลอัชยาอิมักลูกะตุลละฮูทุกสิ่งนั้นพระองค์ทรงสร้างมาทั้งสิ้นมัมลูกะตุนอาบิดุลละฮูเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอยู่ในการปกครองของพระองค์เป็นบ่าวของพระองค์ด้วยเหตุนี้แหละเราก็ขอคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮ์ถ้าพระองค์จะดลบันดาลให้สิ่งใดเป็นอะไรไปนั้นมันก็อยู่ในความเมตตาของพระองค์อยู่ในพลังของพระองค์ฟะอามะรุลมุสตะอีซะอัยตะอาวะซะบิลมุตตะซิฟบิฮาซะศิฟาติมินชัรริลวัสวาซิลคอนนาสอัลลอฮ์จึงใช้ให้ผู้ที่ขอความคุ้มครองนั้นให้ขอความคุ้มครองด้วยลักษณะ3ประการดังกล่าวมานี้ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อวะฮุวัชชัยฏอนผู้นี้ก็คือชัยฏอนนั่นเองตัวมารร้ายอันมุวักกะลูบิลอินซานซึ่งได้รับก็มอบหมายมาให้ทำหน้าที่หลอกลวงมนุษย์ฟะอินนะฮูมามินอะฮะดินมิมบะนีอาดัมอิลลาวะละฮูกอรีนุนยูซีนุละฮุลฟะวาฮิชมนุษย์ทุกคนนี่แหละจะต้องมีชัยฏอนประกบเป็นคู่มาเสมอซึ่งจะมาชี้ให้เห็นผิดเป็นถูกให้เห็นชั่วเป็นดีเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเมื่อชัยฏอนมาชี้นำแล้วมันจะสอนมันจะกระซิบอยู่ในใจว่าเนี่ยนะถ้าเอาชนะพี่น้องได้แล้วแม่มันสะใจถ้าขืนให้อภัยเขาแล้วก็แพ้เขาสิเนี่ยชัยฏอนมันชวนอย่างนี้แหละพอถึงเรื่องถึงเดือนรอมฎอนการถือศีลอดนี่โอ้ยทำให้เสียสุขภาพชัยฏอนมันชวนให้เห็นเป็นอย่างนี้วะกัสบะตะฟิสซอฮีอันนะฮูมามินกุมมินอะฮะดินอิลลากอดวุกิลบิฮิกอรีนูฮูซึ่งปรากฏในหะดีษซอฮีฮ์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกคนนี่แหละได้ชัยฏอนได้รับมอบหมายให้มาประกบคู่หลอกลวงหมดเลยอ้าวพี่น้องทั้งหลายจำไว้นะทุกคนเนี่ยมีชัยฏอนประกบคู่อยู่ทั้งนั้นเลยกอลูซอบะถามท่านรอซูลว่าอันตะยารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลแล้วท่านเองก็มีชัยฏอนประกบเหมือนกันหรือกอละนะอัมรอซูลบอกใช่ฉันเองก็เหมือนกันอิลลาอันนัลลอฮะอาดานีอะลัยฮุเว้นแต่ว่าฉันเองนั้นอัลลอฮ์ช่วยเหลือฉันฟาอัสลามาทําให้ฉันเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากการล่อลวงของชัยฏอนทําไมล่ะถึงรอซูลน่ะเขาปลอดภัยจากการล่อลวงของชัยฏอนน่ะเขาทำยังไงท่านรอซูลบอกฟะลายะมุรุนีอิลลาบิคอยริน
อัลลอฮ์ใช้ฉันทำแต่ความดีอย่างเดียวอ๋อเราจำได้แล้วตกลงการป้องกันไม่ให้ชัยฏอนมาล่อลวงนี้ก็คือทำความดีปฏิบัติตามอัลลอฮ์ชายถ้าใครปฏิบัติตามอัลลอฮ์ชายอย่างนี้ชัยฏอนทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามอัลลอฮ์ชายเราไม่ยอมละเมิดไม่ฝ่าฝืนชัยฏอนก็เหมือนถูกล่ำทำอะไรไม่ได้และประตูสวรรค์ก็เปิดให้เราประตูนรกก็ปิดสำหรับเราเพราะเราไม่ได้ไปทำความชั่วตอนนี้วิธีป้องกันการล่อลวงของชัยฏอนง่ายๆเรียนง่ายนะแต่ทำคงจะยากนะคือทำดีอย่างเดียวไม่ทำชั่วนั่นแหละชัยฏอนทำอะไรไม่ได้วะกัสรบะตาฟิสซอฮีฮ์อันอานะซฟีกิสซะติซิยาระติซอฟียะลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งปรากฏในสะฮีห์บุคอรีมุสลิมจากท่านอานัสได้เล่าถึงประวัติของซอฟียะไปเยี่ยมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะมุอ์ตะกีฟุนในขณะที่ท่านนบีอิติกาฟอยู่ในมัสยิดวะคุรูจูฮูมาอะฮาไลลันแล้วท่านนบีก็ออกจากมัสยิดมากับซอฟียะในคืนนั้นลิยารุดดะฮาอิลามันซิลิฮาเพื่อเอาซอฟียะกลับไปส่งบ้านฟาเลกียาฮูรอยูลานี่มินอันซอร์มีชายชาวอันซอร์สองคนก็มาพบท่านนบีฟาลามารออายันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะรูอาเมื่อชายทั้งสองเห็นท่านนบีเท่านั้นแหละรีบฟะกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาริสลิกุมารอซูลก็ได้บอกว่าเจ้าทั้งสองช้าๆอินนะฮาซอฟียะตุบนุไฮนี่นางเนี่ยเป็นซอฟียะลูกสาวของไฮฟะกอลาชายสองคนก็บอกซุบฮานัลลอฮ์ร้องอุทานมาว่าซุบฮานัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ฟะกอลาท่านรอซูลก็บอกว่าอินนัชชัยฏอนยัจรีมินิบนิอาดะมามัจรัดดัมชัยฏอนเนี่ยนะมันเข้าไปวิ่งในสายเลือดของมนุษย์คือจำง่ายๆว่าสายเลือดของมนุษย์วิ่งไปแค่ไหนเป็นลำแม่น้ำของชัยฏอนเท่านั้นแหละวะอินนีคอชีตุอัยยักซิฟาฟีกุลูบิกุมาชัยอะรอซูลบอกฉันกลัวว่าชัยฏอนมันจะโยนความชั่วไว้ในใจของพวกท่านทั้งสองวะอันอานัสท่านอานัสบอกว่าแต่อานัสนี่คืออานัสอิบนุมาลิกอานัสบุตรของมาลิกนะก็เลยบอกก็ละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัชชัยฏอนวาดิอุคัตมิฮิอะลากัลบิบนิอาดัมชัยฏอนเนี่ยนะเขาวางปากของเขาเอาไว้ที่หัวใจของมนุษย์เลยฟะอินซะกะรัลลอฮะถ้าเขาได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ข้อนาซาชัยฏอนก็ต้องถอนออกวะอินนัซียะแต่ถ้าคนนั้นลืมอัลลอฮ์อินตามากอลบะฮุเขาก็กลืนหัวใจนั้นไปเลยฟาซาลิกัลวัสวาซิลคอนาตนี่แหละทำเป็นเหตุให้เขาเข้ามากระซิบกระซากในหัวใจมนุษย์ได้ตกลงลืมอัลลอฮ์เมื่อไรชัยฏอนกระซิบได้ในหัวใจเราเนี่ยถ้านึกถึงอัลลอฮ์ชัยฏอนเข้าไม่ได้ชัยฏอนต้องออกห่างนี่แหละอัลลอฮ์ถึงได้บอกว่าฟัซกุรุลลอฮะกิยามะวะกออูดะวะอะลาญุนูบิกุมจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะนอนทุกอิริยาบถถ้าอย่างนี้ชัยฏอนทำอะไรไม่ได้อันอาซิมซะมิอะตุอะบาตะมีมะยุฮัดดิสุอันรอดีฟีรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาซิมบอกว่าฉันได้ยินอะบาตะมีมะได้พูดกับผู้ที่ขี่สัตว์ซ้อนท้ายท่านรอซูลว่ากอละอัสรบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิมารุฮูลาของท่านนบีนั้นอยู่ๆตกใจผวาฟะกุลตุฉันก็บอกว่าตายซะชัยฏอนขอชัยฏอนจงตายฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตะกุลตายซะชัยฏอนท่านนบีบอกว่าอย่าไปพูดว่าขอชัยฏอนตายฟะอินนะกะอิซากุลตะตายซะชัยฏอนถ้าเจ้ากล่าวว่าขอให้ชัยฏอนตายเมื่อไรตะอ้าวมาชัยฏอนมันยิ่งกำเริบใหญ่เลยวะกอละบิกุวะตัยซุรอติฮีเพราะมันเกิดมีสองพลัง
หนึ่งพลังที่มันได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์แล้วที่จะมาล่อลวงมนุษย์ก็มันขออนุญาตกับอัลลอฮ์แล้วจะมาล่อลวงมนุษย์ว่าละอินอัคคอรตานีอิลายอมิลกิยามะโออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์อย่าพึ่งเอาฉันลงนรกเดี๋ยวนี้เลยขอประวิงเวลาเถอะขอให้เอาฉันไปลงนรกในวันกิยามะก็แล้วกันแล้วมันจะอยู่ทำไมล่ะละอัตานิกันนะซุรียะตะฮูอิลากอลีลามันจะใส่บงเหียนลูกหลานอาดัมใส่ให้หมดละถ้าจะเหลือก็ให้เล็กน้อยเท่านั้นแหละมันขออย่างนี้อัลลอฮ์อนุญาตเอาเถอะคนไหนที่เจ้าหลอกลวงได้เจ้าไปหลอกลวงเขาเพราะบ่าวของอัลลอฮ์ที่แท้จริงเจ้าหลอกลวงไม่ได้วัยรากุลตะบิสมิลลาห์เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวว่าบิสมิลลาห์ตะซอกะรอชัยฏอนถึงจะเล็กลงตกลงถ้าเราขอให้ชัยฏอนตายชัยฏอนก็เริ่มใหญ่เลยมันมีสองพลังหนึ่งพลังที่มันได้รับอนุญาตมาล่อลวงมนุษย์สองพลังที่เราเนี่ยลืมอัลลอฮ์ไงมันก็เกิดเป็นสองพลังเลยเพราะฉะนั้นท่านรอซูลบอกถ้าท่านกล่าวบิสมิลลาห์กล่าวนึกถึงอัลลอฮ์เมื่อไรต้องซอกรอชัยฏอนมันจะเล็กลงฮัตตายาซีรอมิสตาซูบาบท่านนึกถึงอัลลอฮ์มากๆกล่าวถึงอัลลอฮ์มากๆมันจะเล็กลงจนกระทั่งเหลือเท่าแมลงวันเท่านั้นวะฟีฮิดีลาละตุนอะลาอันนัลกัลบะมะตาซะกะรัลลอฮะตะซอกะรัชัยฏอนหะดีษนี้เป็นหลักฐานให้รู้ว่าจิตใจของมนุษย์นั้นเมื่อรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เมื่อใดชัยฏอนจะเล็กลงวะกุลิบะแล้วก็พ่ายแพ้เราไปวะอิลลัมยะซกุรอัลลอฮะแต่ถ้าเราไม่ระลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาซะมาชัยฏอนเนี่ยมันจะใหญ่กำเริบวะกอละบาแล้วมันก็ชนะเราตอนนี้ได้ความชัดเจนเลยว่าถ้าใครรำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆชัยฏอนเนี่ยมันถอยห่างจากใจเราถ้าลืมอัลลอฮ์ชัยฏอนเนี่ยมันประกบแน่นกับหัวใจเรากลืนหัวใจตอนนี้แหละอัลลาซียุวัสวิสุฟีซุดูรินนัสมันเข้ามากระซิบกระซากในซวงอกของมนุษย์ในหัวอกของมนุษย์แหละอัลลอฮ์บอกไว้เลยแหละเพราะสาเหตุที่เราลืมอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายเมื่อเราฟังหะดีษตัฟซีรที่เขาอธิบายถึงเรื่องชัยฏอนของซูเราะห์กุลอูซุบิรับบินนาสเราก็จำง่ายๆจำสั้นๆแบบต่อไปนี้ฉันจะไม่ลืมอัลลอฮ์ไม่ว่าจะนั่งจะดอนจะนอนจะเดินทุกอิริยาบถฉันจะนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาแล้วชัยฏอนก็ไม่มีโอกาสที่จะล่อลวงเราได้แต่เราเผลอเมื่อไรลืมอัลลอฮ์เมื่อไรตอนนั้นเป็นโอกาสที่ชัยฏอนจะเข้ามากระซิบกระซาบจะชวนเราไปทำความชั่วอันอบีฮุเราะห์กอละอบูฮุเราะห์ได้รายงานบอกว่าก็ละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนะอะฮะดะกุมอิซากานะฟิลมัสยิดยะอัชชัยฏอนคนหนึ่งจากพวกท่านเมื่อเข้ามัสยิดเนี่ยชัยฏอนมันมาเลยฟัลตะบะซะบิฮิมันมาต่อต้านเราสิเพราะเราเข้ามัสยิดไปทําอิบาดะห์มันเข้าสวรรค์ชัยฏอนมันต้องการให้เราลงนรกกะมายัลตะบิซุรรอญุลบิดาบะติฮิเหมือนกับคนคนนั้นเนี่ยจะต้องวุ่นวายอยู่กับสัตว์พยศเนี่ยแหละนั่นแหละชัยฏอนมันมาทำให้วุ่นแต่มันวุ่นในใจนะใจวุ่นเข้ามัสยิดจะละหมาดก็ใจไม่ตรงพอจะอ่านกุรอานจะซิกรุลลอฮ์มันจะหลับฟะอิซาซะกานะละฮูซะนะกะฮูเอาอัลญะมะฮูและสัตว์ที่พยศเนี่ยถ้ามันสงบเมื่อไหร่เจ้าของใส่บังเหียนมันได้พอใส่บังเหียนได้เจ้าของก็มีสิทธิ์จะบังคับสัตว์ไปยังไงก็ได้เอ้าพี่น้องจงจำให้ดีดังนั้นถ้าเราน่ะอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลางั้นก็เป็นอันว่าชัยฏอนมันวุ่นวายไม่ได้แล้วมันสงบเราก็ใส่บังเหียนชัยฏอนได้ตอนนี้ชัยฏอนก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเราลืมอัลลอฮ์เมื่อไรชัยฏอนมันก็ใส่บังเหียนเราแหละเราถูกชัยฏอนใส่บงเหียนพอชัยฏอนมันใส่บงเหียนเราได้เอาละพอ
จะลุกขึ้นละหมาดซะบางขี้เกียจพอจะอ่านกุรอานอยากจะหลับพอรำลึกซิกรุลลอฮ์มันจะหลับซะให้ได้นี่แหละถูกชัยฏอนใส่บงเหียนแล้วพอเพื่อนมาคุยโอ้ยตาสว่างมาคุยเรื่องโทรทัศน์บ้างคุยเรื่องมวยบ้างโอ้ยตาสว่างนี่ไงจำไว้เลยจงรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอเราจะได้เป็นผู้ใส่บงเหียนชัยฏอนถ้าลืมอัลลอฮ์ชัยฏอนมันใส่บงเหียนเราแล้วพอมันใส่บงเหียนเราได้แต่นี่มันจูงเรานิ่มเลยเป็นยังไงล่ะแม้คนดีๆแท้ๆชัยฏอนจูงไปบ่อนสบายนี่เป็นอิหม่ามนะนั่นแหละไปบ่อนได้ทำไมล่ะเพราะลืมอัลลอฮ์อ่ะชัยฏอนมันใส่บงเหียนแล้วขนาดอิหม่ามมันยังจูงเข้าบ่อนเลยมันจูงคนมีความรู้ดีๆจูงเข้าไปอบอาบนวดได้เนี่ยขนาดไปเรียนต่างประเทศมาเลยนะขนาดเป็นตั้งครูขึ้นบรรยายจะได้ซ้ำชัยฏอนมันจูงไปอบอาบนวดได้คนมีฐานะได้ซ้ำชัยฏอนมันจูงไปลักขโมยได้นั่นแหละเพราะไปลืมอัลลอฮ์ชัยฏอนมันใส่บงเหียนได้พอมันใส่บงเหียนได้มันก็จูงได้เต็มที่ฟะกะซาลิกดังได้กล่าวมานี้แหละที่อัลลอฮ์บอกว่ามีนันยินนติวันนาสซึ่งมันชัยฏอนมันมากระซิบกระซากในหัวอกของมนุษย์เนี่ยก็มันมาจากยินแล้วก็มาจากมนุษย์ตัฟซีรุลละซีวัสวิสุฟีซุดูรินาสการอธิบายอายะที่บอกว่าชัยฏอนมันมากระซิบกระซากในหัวอกมนุษย์นั้นมีชยาตีนินอินจากชัยฏอนที่เป็นมนุษย์วันยินนี้จากชัยฏอนที่เป็นยินกามาโกละตะอาลาดังอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานในซูเราะตุลอันอามอายะห์112บอกว่าวะกะซาลิกะจะอัลนาลิกุลลินบียินอาดูดังนี้แหละเราได้ให้ทุกๆนบีนั้นมีศัตรูทุกๆนบีนั้นอาดูวันมีศัตรูทำไมทุกๆนบีต้องมีศัตรูเพราะนบีทุกองค์นั้นน่ะเขานำสัจธรรมความจริงเอามาสั่งสอนแล้วคนโง่ย่อมเป็นศัตรูกับสัจธรรมคนโง่ย่อมเป็นศัตรูกับความจริงเพราะฉะนั้นคนโง่ทั้งหลายก็เป็นศัตรูกับท่านนบีและชัยฏอนก็เป็นศัตรูกับท่านนบีเพราะถ้าใครปฏิบัติตามนบีเข้าสวรรค์ชัยฏอนก็มาขวางกั้นดังนั้นชยาตีนันอินซิวันยินชัยฏอนนี่ชัยฏอนทั้งมนุษย์และชัยฏอนทั้งยินยูฮีบะดุมอิลาบะและชัยฏอนที่เป็นยินนี่แหละมันไปกระซิบกระซากกับชัยฏอนที่เป็นมนุษย์เราจะเห็นนะว่าไอ้ที่มาชักชวนแล้วไปทำความชั่วน่ะไม่ได้มาเป็นยินเรามาเป็นมนุษย์นั่นแหละถูกชัยฏอนที่เป็นยินเนี่ยมันไปกระซิบกระซากส่วนอกแล้วมาชวนให้เราไปทำความชั่วกันถ้าเราลืมอัลลอฮ์เราก็เป็นมนุษย์ที่เป็นชัยฏอนพวกเดียวก็ไปด้วยกันถ้าเราไม่ลืมอัลลอฮ์เราเป็นมนุษย์เป็นบ่าวอัลลอฮ์ที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่เป็นชัยฏอนไม่ใช่ชัยฏอนแล้วนะเมื่อเราไม่ใช่ชัยฏอนพวกชัยฏอนมาชวนไปบ่อนเราไม่ไปพวกชัยฏอนมาชวนแหมงวดเนี้ยนะได้เลขเด็ดมาเราไม่ไปเราเป็นบ่าวอัลลอฮ์เราไม่ไปกับเขาซุครุฟัลกอลิกอรูรอและชัยฏอนนี่มันพยายามตกแต่งคำพูดสวยงามเคลิบเคลิ้มเพื่อเป็นการหลอกลวงแหมน่าจริงๆโอ้โหเด็กเลขเนี่ยเลขเด็ดเลยแล้วนี่แหละเขารวยกันมาเยอะแล้วนะอาจารย์นี่มันชวนให้ยั่วยุทั้งหมดนี้เป็นผลงานที่มีนันยินนติวนาตเกิดจากยินเกิดจากมนุษย์อัลอบีซะเรนจากท่านอบูซะเรนกอลอะตัยตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะฟิลมัสยิดฉันมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นท่านรอซูลอยู่ในมัสยิดฟะญะลัสตุฉันมาถึงมัสยิดฉันก็ลงนั่งฟะกอละแล้วฉันก็ท่านรอซูลก็บอกยาอบาซะเรนฮัลศ็อลลัยตะโออบูซะเรนละหมาดแล้วเนี่ยกุนตุลาฉันก็บอกว่ายังไม่ได้ละหมาดก็ละรอซูลบอกปุ้มฟาซัลลิลุกขึ้นละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดพี่น้องเห็นความสำคัญไหมว่าละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดน่ะมีความสำคัญนะ
สุไลอัลกอฟานีเข้ามารอซูลกำลังคุตบะใครแล้วจะไม่อยากฟังท่านรอซูลมาก็ลงนั่งฟังกำลังคุตบะบนมิมบัตนี่แหละรอซูลบอกกุมฟอซอลีรักอาใจสุไลลุกขึ้นละมาเทตุนมัสยิดสองรักอาตอันนี้หนึ่งให้เห็นว่าละมาตะฮีตุลมัสยิดมีความสำคัญแม้แต่ขอเตบกำลังคุตบะเข้ามาก็ให้ตะฮีตุลมัสยิดข้อที่สองลงนั่งแล้วรอซูลยังบอกให้ลุกละมาตะฮีตุลมัสยิดท่านอิหม่ามชะบียึดถือว่าถ้าเข้ามาถึงแล้วก็พึ่งลงนั่งนึกขึ้นได้ให้ลุกขึ้นละมาตะฮีตุลมัสยิดเลยแต่ว่าถ้านั่งจนนานแล้วก็ถือว่าหมดโอกาสหมดวาสนาที่จะได้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนี่ความสำคัญของละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก็ล่ะอบูซะเรงก็บอกว่าเมื่อท่านรอซูลใช้ให้ฉันลุกขึ้นละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดฟะกุมตุฟะศอลลัยตุซุมมะญะลัสตุฉันก็ลุกขึ้นละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วเสร็จแล้วฉันก็ลงนั่งฟะกอละพอฉันลงนั่งครั้งนี้หลังจากละหมาดที่ตุลมัสยิดแล้วท่านรอซูลก็เพิ่งจะคุยกับฉันท่านเห็นไหมในขณะที่อบูซะเรนยังไม่ได้ละหมาดที่ตุลมัสยิดรอซูลไม่คุยอะไรเลยนะบอกลุกขึ้นละหมาดที่ตุลมัสยิดก่อนไปทําละหมาดเสร็จแล้วรอซูลเพิ่งจะเข้ามาคุยพี่น้องก็จําไว้ว่านี่แหละใครที่ยังทําอะไรไม่เสร็จตามหนทางศาสนาชายก็ทําให้เสร็จก่อนแล้วเราคุยทีหลังนี่เขามาเนี่ยนะมาเห็นเราอยู่แล้วเขานานแล้วเจอไม่ได้เจอกับเรามาถึงเขานั่งเลยแล้วคุยกับเราเลยทั้งๆที่ในมัสยิดแล้วเราเองก็ไม่ได้เตือนให้เขาละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดอันนี้ให้รู้ว่าเรานี่ทำไม่ถูกในอย่างนั้นต่อไปแล้วก็เดกาเนลกุ๊บฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุลฮะซะนะในตัวของท่านรอซูลเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ท่านทั้งหลายเรามาในมัสยิดเราละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วเรากำลังขอดุอากำลังอ่านกุรอานกำลังนั่งซิกุรออยู่เพื่อนมาถึงแล้วก็นั่งคุยเลยเช่นในยามที่ไปละหมาดคนตายด้วยกันเราก็บอกว่าลุกขึ้นละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก่อนอย่าเพิ่งนั่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นว่าคนมาละหมาดคนตายเนี่ยไม่ค่อยได้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดกันนะไปแล้วก็นั่งคุยกันเลยแต่เดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละห์ดีใจว่าพวกเรามีความเข้าใจมีการศึกษาดีขึ้นว่าไปละหมาดคนตายก็ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดกันแล้วเมื่อก่อนนี้จะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเฉพาะไปละหมาดมาสุกเท่านั้นเองไปละหมาดคนตายเนี่ยไม่ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก็หรอกแต่ให้รู้ว่าไปละหมาดอีดอย่าละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะเพราะอะไรเพราะในวันอีดนั้นนบีบอกซัยยินูอะยาดะกุมบิตักบีรจงประดับประดาวันอีดของท่านให้สวยงามด้วยเสียงตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรและถ้าใครไปละหมาดก่อนจากละหมาดอีดเพราะอัลลอฮุอักบัรรู้ไหมไปสร้างความหะรามให้คนตักบีรเพราะการส่งเสียงไปรบกวนสมาธิคนละหมาดนั่นหะรามแล้วเราไปละหมาดคนเดียวคนทั้งมัสยิดต้องหะรามกันหมดเพราะฉะนั้นท่านรอซูลมาละหมาดอีดท่านไม่ละหมาดสุนัตก่อนละหมาดอีดและไม่ละหมาดสุนัตหลังละหมาดอีดอันนี้ต้องแยกแยะให้ดีนะเอาละเมื่ออบูซะเรนละหมาดที่ตุนมัสยิดเสร็จแล้วฟะกอละรอซูลบอกยาอบูซะเรนตะอาวัซบิลลาฮิมินชัรริชะยาตีนิลอินซิวัลญินจงขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความชั่วของชัยฏอนที่เป็นมนุษย์และชัยฏอนที่เป็นยินก็ล่ะฟะกุนตุยารอซูลุลลอฮ์อาบูซะเรนบอกท่านรอซูลของอัลลอฮ์วะลิลอินซิชะยาตีนเอ้ามนุษย์เป็นชัยฏอนมีเหรอกอละนะอัมรอซูลบอกมีสิก็ล่ะฟะกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันก็บอกโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์อัสสลาก็แล้วเขาละหมาดไม่ใช่เหรอก็ละท่านรอซูลบอกค่อยรู้เมาดูอินที่ที่ดีที่สุดนั่นแหละละหมาดนั่นดีที่สุดแล้วมันชาอักกลัวมันชาอักซารูบางคนมีความประสงค์จะละหมาดน้อยก็ได้ละหมาดมากก็ได้แต่ทั้งๆที่เขาละหมาดนั่นแหละในยามใดที่เขาลืมอัลลอฮ์เมื่อใดชัยฏอนมันก็เข้ามาประกบเพราะมันจ่ออยู่ที่หัวใจเนี่ยพอลืมอัลลอฮ์มันก็เข้ามาประกบมันก็
มาสั่งงานได้มันก็มาชักชวนพอชักชวนแล้วเชื่อมันเป็นเพื่อนมันก็เป็นชัยฏอนด้วยกันเพราะฉะนั้นชัยฏอนที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นรูปชัยฏอนมาเป็นรูปมนุษย์ทั้งนั้นเลยในคราบของชัยฏอนไงตัวที่มาหลอกลวงตัวที่เอายาเสพติดมาขายนี่แหละชัยฏอนในคราบของมนุษย์ทั้งนั้นกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ฟัสซอมแล้วก็ถือศีลอดล่ะก็ละท่านรอซูลบอกฟัรดุนมุญซิอุนการถือศีลอดเป็นฟัรดูที่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์วะอินนัลลอฮิมะซีดและอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มคุณงามความดีมากยิ่งขึ้นกุนตุยารอซูลุลลอฮ์แล้วก็ถามโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฟัสซอดะกะตุแล้วที่เขาซอดะกะล่ะคือหมายความว่าคนเหล่านี้มันจะหลุดไปเป็นชัยฏอนได้ไงก็ละตรัสบอกอัลลอฮ์อาฟุนมุดออาฟะเมื่อซอดะกะไปอัลลอฮ์ก็เพิ่มผลบุญยิ่งขึ้นกุนตุฉันก็ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ฟะอัยยูฮะอัลอัฟฎอลุและทำอะไรที่ประเสริฐที่สุดที่จะป้องกันไม่ให้เป็นชัยฏอนได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งละหมาดทั้งถือศีลอดทั้งซอดะกะเนี่ยอย่างไหนล่ะก็ละท่านรอซูลบอกยูฮุดุนมินมุกิลินคือเขาพยายามบากบั่นจากความยากจนนี่แหละมันนะเป็นยังไงเมื่อเราเป็นคนยากจนนะไม่มีฐานะจะออกซะกาตไม่มีเงินจะซะดะกอแต่พอเห็นคนดีๆเข้าซะดะกอก็ภูมิใจว่าเมื่อไหร่ฉันรวยมาฉันจะได้ซะดะกอกับเขาบ้างเมื่อไหร่ฉันมีฐานะฉันจะได้ออกซะกาตกับเขาบ้างหัวใจอย่างนี้แหละชัยฏอนมันเข้ามาไม่ได้วะฮัดดิสุกุมฮาดิซันฟะฮ์ฟะซูฮูท่านรอซูลบอกฉันจะบอกกับท่านสักเรื่องนึงท่านทั้งหลายจำไว้นะก็แล้วส่วนบอกอินนามัดดุนยาลิอารวาตินาฟารินบนโลกนี้มีมนุษย์อยู่สี่จำพวกอับดุลรอซากอฮุลลอฮูมาลันวะอิลมันจำพวกที่หนึ่งอัลลอฮ์ประทานให้มีทรัพย์สมบัติให้มีความรู้ศาสนาฟะวะยัตตะกีฟีฮิร็อบบะฮูและผลจากการที่เขามีความรู้นี่แหละเขาก็ยำเกรงอัลลอฮ์และเขาก็สำนึกในบุญคุณที่อัลลอฮ์ให้เขามีฐานะอุยาซิลูฟีฮิรอฮิมะฮูเขาก็ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของเขาวะยะละมูลิลลาฮิฟีฮักกอและเขารู้สิทธิหน้าที่ที่จะต้องพึงปฏิบัติต่อญาติพี่น้องอย่างไรฟะฮาซาบิอัฟฎอลิลมานาซิลคนคนนี้แหละอยู่ในตำแหน่งสูงสุดพ้นจากชัยฏอนลิบลับเลยตกลงว่าชัยาตินุอินมนุษย์ที่เป็นชัยฏอนน่ะคนที่มีทรัพย์และมีความรู้ศาสนาเนี่ยไม่มีโอกาสจะเป็นชัยฏอนเพราะความรู้อันนี้เองทำให้นึกถึงบุญคุณอัลลอฮ์ว่าบ่าวอัลลอฮ์อีกหลายคนเนี่ยเขาต้องยากจนเราเนี่ยอัลลอฮ์ทรงโปรดประทานให้มีความสามารถที่จะบริจาคซะกาตที่จะช่วยเหลือสังคมที่จะช่วยเหลือคนยากจนนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานี่ตำแหน่งสูงสุดวะอับดุลรอซากะฮุลลอฮุอินมันวะลัมยัรซุกฮูมาลันอีกจำพวกหนึ่งอัลลอฮ์ให้มีความรู้ศาสนาดีแต่ว่าเป็นคนจนไม่มีทรัพย์ฟะวะซอดิกุนนียะแต่ว่ามีหัวใจบริสุทธิ์ยะกูลคือเห็นคนรวยออกอากาศขอให้อัลลอฮ์ฉันมีฐานะเมื่อไหร่นะฉันจะได้ออกอากาศเห็นถ้าเขาได้ช่วยเหลือคนยากจนเนี่ยมันอิ่มเอิบใจเหลือเกินได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนคนที่ยากจนมันภูมิใจเหลือเกินที่ได้ทำมัสยิดให้คนได้ทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ภูมิใจเหลือเกินที่ได้ช่วยเหลือครูสอนศาสนาเขาจะได้เผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์อีกต่อไปฟาวาบีนียะติฮีโดยเขามีน้ำใจบริสุทธิ์อย่างนี้แหละตั้งใจแน่วแน่ว่ะขอให้อัลลอฮ์ให้ฉันมีฐานะขึ้นมาเถอะฉันจะทำบุญอย่างที่คนรวยเขาได้ทำบุญกันนี่แหละฟะอัจรุฮูมาสาวาอุนทั้งที่จนยังไม่มีเงินจะออกอากาศจนยังไม่มีเงินจะบริจาคอัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่ากันกับคนรวยที่เขาบริจาคนี่ด้วยหัวใจอันประเสริฐและคนอย่างนี้แหละที่ห่างไกลจากชัยฏอนไม่มีโอกาสจะเป็นชัยฏอนได้วะอับดุลจำพวกที่3
รซักกุลลอฮุมาลันอัลลอฮ์ให้ร่ำรวยวะลัมยัรซุกฮุอิลมันแต่ว่าไม่มีความรู้ศาสนาฟะฮุวะยัคบิตุฟีฮิบิวะอินเขาก็ใช้จ่ายออกนอกทางของอัลลอฮ์ผลจากการที่ไม่มีความรู้ศาสนาใช้จ่ายตามอำเภอใจลายัตตะกีฟีฮิร็อบบะฮูโดยที่เขานี่ไม่ได้มีการยำเกรงผู้อภิบาลของเขาเลยเพราะความรวยทำให้เขาลืมตัวการพนันสุรานารีดนตรีเต้นรำทำได้ทุกอย่างแหละเงินมันเยอะก็แหมขายที่ดินหน่อยนึงก็ได้เป็นล้านๆวะลายัสลูฟีฮิราฮิมะฮูและรวยขนาดนี้แล้วไม่ได้มองพี่น้องคนไหนแล้วไม่สนใจไม่ง้อใครแล้วพอมองคนอื่นก็ไปคบคนอื่นเดี๋ยวพี่น้องจนๆก็จะมาอาศัยมายุ่งกับเราอีกไม่สนใจไม่ติดต่อกับเพื่อญาติใครทั้งนั้นรวยก็อยู่ตามภาษาคนรวยอยากมั่งมีไม่ต้องปราณีคนจนกำลังหลงทรัพย์ว่าลายะละมุลิลาฮิฟีฮักกอโดยไม่รู้หน้าที่เลยว่าสิทธิที่ท่านจะต้องปฏิบัติกับญาติพี่น้องอย่างไรจะต้องเป็นห่วงใยพี่น้องอย่างไรเนี่ยไม่คำนึงถึงแล้วฟะฮาซาบิอัคบะซิลมานาซิลนี่แหละตำแหน่งที่เลวที่สุดมนุษย์อย่างนี้แหละชยาตินอิสที่ว่ามนุษย์ชัยตอนแหละวะอับดุลจำพวกที่4ลัมยัซุคุลลอฮูมาลันวะลาอิลมันทรัพย์ก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีฟะฮุวะยะกูลแต่ว่าตั้งใจได้แน่ว่าเราอันนาลีมาลัลละอามินตุฟิฮิมอามาลิฟูลานถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยมาไรเนี่ยนั่นแหละฉันจะทำอย่างนั้นแหละแม่เห็นคนรวยเขาขี่เบนถ้าฉันรวยมาไรนะฉันต้องซื้อรถเก๋งคันงามเอาผู้หญิงนั่งชูคอจะเที่ยวให้ครึ้มเลยฟอฮาบินียติฮิโดยเจตนาชั่วๆอย่างนี้แหละฟาวิซรุฮูมาสวะทั้งที่ยังไม่ทันทำน่ะและโทษของมันเหมือนก็ได้ทำความชั่วไปแล้วเพราะตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าถ้ารวยมาเมื่อไหร่ก็จะต้องทำชั่วอย่างนี้แหละเพราะคนรวยใครๆก็ต้องการนี่แหละที่อัลลอฮ์บอกอัลลาซีวัสวิสุฟิซุดูรินนัสไอการที่มาเพลินกับทรัพย์สมบัติบนโลกนี้เพลินกับกลิ่นรสรูปเสียงความยั่วยวนของโลกนี้นี่แหละเป็นเหตุให้ลืมอัลลอฮ์ชัยฏอนก็เข้ามากระซิบกระซากในส่วงอกมาจากไหนแล้วมีนันยินในติวันนาตมาจากยินแล้วก็มาจากมนุษย์ก็พอชัยฏอนมันมากระซิบกระซากในส่วงอกก็เชื่อมันพอเชื่อมันมนุษย์คนนั้นก็เลยเป็นชัยฏอนไปด้วยกันเพื่อนที่มาชวนไปสู่ความชั่วทั้งหลายนั่นแหละจำไว้เลยนั่นแหละชัยฏอนทั้งนั้นแหละพี่น้องจำไว้เถอะวันนี้ถือสิ้นอดแล้วเพื่อนว่าเอ้ยหยุดบ้างก็ได้หรอกเห็นถือทุกวันนะนั่นแหละชัยฏอนแหละจำไว้เถอะว่าชวนไปธุระโอ้ยไม่ได้วันนี้วันศุกร์เดี๋ยวขาดละหมาดวันศุกร์เอ้ยไม่ต้องละหมาดก็ได้น่ะเห็นละหมาดมาตั้งเยอะแยะแล้วนั่นแหละชัยฏอนทั้งนั้นแหละกอลลอฮุจัลลชะนุอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟะมังกานะยะรจูลิกออะร็อบบิฮิผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้อภิบาลของเขาหวังว่าจะกลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราจะต้องไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเรียกมาเรียงรายต่อหน้าแล้วอัลลอฮ์จะเอาผลงานทั้งหมดให้เราได้ดูว่าใครทำอะไรไว้ว่ามารับบุกเวรลามิลิลอาบิดอัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องกลับไปพบอัลลอฮ์เมื่อท่านหวังจะกลับไปพบอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของพระองค์ฟัลยามัลอามัลซอลิฮาจงทำความดีตามที่อัลลอฮ์สั่งทีวันนั้นจะเข้าไปพบอัลลอฮ์อย่างภาคภูมิใจวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาและจงอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์เป็นอันขาดอย่าลืมอัลลอฮ์นะนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละความหมายของซูเราะห์นี้เพราะฉะนั้นซูเราะห์อันนาสคือกุลอูซุบิร็อบบินนาสเป็นซูเราะห์มักกียะห์
อัลลอฮ์ประทานลงที่นครมักกะมี6อายะห์ด้วยกันอายะห์ที่1กุลอูซุบิร็อบบินนาสมูฮัมมัดจงประกาศเถอะข้าพเจ้าขอคุ้มครองต่อผู้อภิบาลแห่งมนุษย์มาลิกินนาส2ขอคุ้มครองต่อผู้เป็นราชาแห่งมนุษย์อิลาฮินนาส3ขอคุ้มครองต่อเจ้าแห่งมนุษย์มิชริลวัสวาซิลคอนนาสขอคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่มันหลอกล่ออัลลซียุวัสวิสุฟีซุดูรินนาส5ที่มันมากระซิบกระซากในหัวอกของมนุษย์ไงมินัลญินนะติวันนัส6จากหมู่ญินและมนุษย์นี่แหละซึ่งเป็นหนึ่งของ2ซูเราะห์ที่ถูกขอความคุ้มครองคือซูเราะห์ที่1ก็กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักผ่านมาแล้วซูเราะห์นี้ก็กุลอูซุบิร็อบบินนาสในซูเราะห์มีการขอให้พ้นและขอความคุ้มครองด้วยพระเจ้าผู้ทรงเอกะผู้ทรงยิ่งใหญ่ให้พ้นจากความชั่วร้ายของศัตรูตัวฉกาจคืออิบลิสและพรรคพวกของมันที่เป็นชัยฏอนมารร้ายแห่งมนุษย์และยินซึ่งได้หลอกล่อมนุษย์ด้วยการกระซิบกระซากและกระทำความชั่วในวิธีการต่างๆจนมนุษย์หลงไหลและเคลิบเคลิ้มจนกระทั่งลืมอัลลอฮ์คัมภีร์มหาประเสริฐได้จบลงด้วย2ซูเราะห์คืออัลมุอาวาซะตัยคือซูเราะห์กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและซูเราะห์กุลอูซุบิร็อบบินนาสเป็นซูเราะห์สุดท้ายคือ2ซูเราะห์ที่ขอความคุ้มครองและคัมภีร์นี้เริ่มด้วยอัลฟาติฮะห์เพื่อให้รวมไว้ระหว่างการเริ่มที่ดีเพราะเริ่มต้นซูเราะห์แรกก็ซูเราะห์ฟาติฮะห์เริ่มด้วยซูเราะห์ที่ดีที่สุดแล้วก็จบลงด้วยซูเราะห์ที่ดีที่สุดและนั่นนับได้ว่าเป็นการดีและสวยงามที่สุดเพราะบ่าวนั้นจะต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ตั้งแต่แรกเริ่มของกิจการจนกระทั่งสุดท้ายของมันซอดากัลลอฮุลอะซีมต่อไปเป็นวิชาหะดีษนะครับแต่ก่อนจะถึงวิชาหะดีษนั้นมีคำถามของพี่น้องถามมาขอตอบคำถามให้พี่น้องก่อนถามว่าน้องชายมีหนี้สินพี่สาวจะเอาซะกาตให้ได้ไหมเรียนให้ทราบว่าพี่กับน้องเนี่ยคนที่เอาซะกาตให้ไม่ได้ก็คือวะอัมมันตันซะมูฮูนาฟะกอตุฮูคนที่วาญิบเราจะต้องให้การเลี้ยงดูคนนั้นเรานำซะกาตไปให้ไม่ได้แต่พี่ชายกับน้องชายนี่ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้วาญิบพี่ต้องเลี้ยงน้องไม่วาญิบน้องต้องเลี้ยงพี่เว้นไว้แต่ไอ้ในยามเจ็บป่วยนะว่ากันยามปกตินี่ต่างคนต่างต้องทำมาหากินกันด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นน้องชายมีหนี้สินพี่สาวจะเอาซะกาตให้ได้ไหมบอกได้เลยในฐานะที่อัลลอฮ์บอกผู้มีสิทธิจะรับซะกาตนั้น8จำพวก1จาก8ก็อัลกอริมีนบรรดาผู้ที่มีหนี้สินนำซะกาตไปให้เขาเขาจะได้ใช้หนี้ใช้สินอ้าวต่อมาน้องชายเคยมีเงินแต่คนอื่นเขายืมไปจะต้องเอาซะกาตไหมในส่วนที่คนอื่นเขายืมไปคอยดูนะเงินที่เขายืมต้องออกอากาศหรือไม่ขอนำคำอธิบายของอุลามาอุลามามีความเห็นออกเป็น2ฝ่ายอัรอยุลอวัลทัศนะอันแรกอันนาลาซอบีซากาตะฮูเจ้าของเงินต้องออกอากาศเพราะว่าคนก็ยืมออกไม่ซ้ออยู่แล้วเพราะไม่ใช่เจ้าของเงินอิลลาอันนะฮูลายันซะมูฮูอิคอรอญูฮาแต่ว่ายังไม่วาญิบออกเลยหรอกฮัตตายักกอบิดะฮูจนกว่าเขาจะเอามาใช้ขอยืมไป3ปีเพิ่งเอามาใช้แล้วก็ปีที่เอามาใช้เนี่ยแหละ
พอได้หนี้มาก็ออกซะกาตฟะยุอัดดีลิมามะดอแล้วก็ออกชดเชยที่แล้วมา3ปีด้วย3ปีเพิ่งเอามาใช้ก็มาพอรับแล้วก็ออก3ปีเลยย้อนหลังไปเลยวะฮาซามัซฮะบุอาลีเยนวัสซาวรีวะอบีซาวรีลอะนาบัลฮานาบิละนี่เป็นทัศนะของท่านไซนาอาลีท่านอัสซาวรีท่านอบูซาวรีและฮาดาฟีและก็มัซฮะบฮัมบะลีอัรรอยุสซานีทัศนะที่2อันนะฮูยันซะมูอิครอจุซะกาติฟิลฮานเงินที่เขายืมไปเนี่ยพอครบ12เดือนเจ้าของต้องออกซะกาตเลยวะอิลลัมยักบิดถึงแม้แต่เขายังไม่เอามาใช้ก็ช่างออกเลยลิอันนะฮูกอดิรุนอะลาอัคซิฮิเพราะสามารถที่จะไปเอามาได้นี่วัตตัซรูฟิฟีฮิวัตตัซรูฟีฮิแล้วก็สามารถจะไปเอามาใช้จ่ายได้เอ๊ะพูดกันให้ด้วยความจริงอ่ะนะเงินที่ให้เขาเขายืมไปเนี่ยเราจะไปเอาตามใจไม่ได้หรอกนะบางทีไปเอาแล้วเขาไม่มีให้เอาที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้น่าจะตีความหมายว่าเงินฝากธนาคารมากกว่าถ้าเพราะเงินฝากธนาคารเนี่ยเราจะไปเอาเมื่อไหร่ก็เอาได้เพราะงั้นเงินที่ฝากธนาคารเนี่ยพอถึง12เดือนมายิบออกจากการเลยแต่เงินที่ชาวบ้านเขายืมไปเนี่ยมันแน่หรือว่าไปเอาจะได้บางทีจะศูนย์ซะก็มีแต่เอาละอุลามะอธิบายอย่างนี้เราก็อธิบายไปตามเขาวะฮาซามัซฮะบุอุสมานวะอิบนุอุมัรนี่เป็นทัศนะของไซนาอุสมานอิบนุอุมัรท่านยาบิตตอวุสนะคออีฮัสซันซะฮรีกอตาดะและท่านอิหม่ามชะบีด้วยอัรรอยุสซาลิสทัศนะที่3อันนะฮูลาซะกาตฟีฮิไม่ต้องออกซะกาตนะทำไมอ่ะเงินเขาก็ยืมไปไม่ออกล่ะลิอันนะฮูกอยรูนามาเพราะนบีสั่งว่าออกซะกาตเนี่ยเงินนอนเงินที่เขาก็ยืมไปไม่ใช่เงินนอนเขาก็ยืมไปนี่เขาไปทำธุระนอนเมื่อไหร่ล่ะฟะลัมตะยิบซะกาตูฮูเพราะงั้นไม่วาญิบต้องออกซะกาตใครที่อธิบายงี้วะฮาซามัซฮะบุอักริมะนี่เป็นทัศนะของท่านอิกริมะซอฮาบะห์ใกล้ชิดท่านรอซูลเลยละเนี่ยวะยุรวาอันอาชะและรายงานมาจากอาชะภรรยาของท่านรอซูลวะบนีอุมัรและก็ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกไม่ต้องออกซะกาตเพราะไม่ใช่เงินนอนอัรรอยุรรอบีทัศนะที่4อันนะฮูยุซักกีฮิให้ออกซะกาตอิซากอบิดะฮูลิซะรัตันวาฮิดะเมื่อเขาเอามาใช้เมื่อไหร่ออกทีเดียวพอเลยถ้ายืมไปตั้ง5ปีเพื่อเอามาใช้ก็ออกทีเดียวพอเลยสรุปเงินที่เขาก็ยืมจะออกอากาศไหมอุลามามีความเห็นเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกต้องออกฝ่ายที่บอกว่าต้องออกนั้นวิธีการออกมี3อย่าง1เขาเอามาให้เมื่อไหร่ก็ต้องออกอากาศเขายืมไปแล้ว3ปีเพิ่งเอามาใช้งั้นออกพอวันที่รับเพิ่งจะออกแต่ออกย้อนหลัง3ปีทัศนะที่2ว่าพอถึง12เดือนออกเลยถึง2เดือนออกเลยเขาจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างต้องออกเลยทัศนะที่3ว่าเขาก็ยืมไปกี่ปีก็ช่างยังไม่ออกหรอกวันที่เอามาให้เมื่อไหร่ออกทีเดียวพอเลยในฝ่ายออกมีลักษณะการออก3แบบแต่อีกฝ่ายนึงบอกไม่ต้องออกเลยเงินที่เขาก็ยืมเพราะท่านนบีสั่งว่าเงินจะออกอากาศต้องเงินนอนนี่เงินก็เอาไปใช้เพราะฉะนั้นอันที่จริงรายงานจากอาอิชะห์จากอิกริมะห์จากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเป็นรายงานที่แข็งแรงแล้วก็ถ้าพูดกันความรู้สึกของฉันเองอ่ะนะฉันเห็นด้วยว่าเงินเขายืมไม่มีตะกาดเพราะท่านนบีบอกว่าคนเดือดร้อนมาเขายืมไปนะเราให้เขาเขายืมไปแก้ปัญหาเดือดร้อนได้ผลบุญมากกว่าซะดะเกาะห์อีกเพราะงั้นเงินนี่ไม่ได้เขาไปเก็บไม่ได้เงินนอนเงินเขาเอาไปใช้งั้นเป็นอันว่าเงินที่ให้เขาเขายืมไปใครไม่ออกอากาศก็เรื่องถูกต้องเพราะก็ไปใช้ไม่ใช่เงินนอนแต่ถ้าใครจะออกก็มีวิธีออกอยู่ตั้ง3วิธีตามที่กล่าวมาแล้วนี่แหละอ้าวคำสามคำถามต่อมาว่าที่น้องชายมีหนี้สินแล้วเอาพี่สาวให้ซะกาตเนี่ยนะคนใกล้ชิดให้ซะกาตกันได้หรืออ้าวจะอ่านหะดีษให้ฟังจำไว้ว่าถ้าเราไม่ได้เลี้ยงดูเขาแล้วเอาซะกาตให้ได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัสซะดะกะตุอะลัลมิสกีนศ็อดะกะตุนการที่เราซะดะเกาะห์ออกซะกาตให้คนยากจนได้ผลบุญซะดะเกาะห์อย่างเดียว
วาลาซิลกอรอบะติอิสนาตานิแต่ถ้าเราเอาซะกาตไปซอดะกะฮ์ให้กับทายาทใกล้ชิดได้2ผลบุญ1ซิละตนได้ผลบุญที่สัมพันธ์เครือญาติว่าซอดะกะตน2ได้ผลบุญที่ซอดะกะฮ์ได้2ผลบุญอันนี้เป็นหะดีษอาหมัดนะซาอีอ้าวอย่าไปนึกว่าเอ๊ะให้ขทายาทใกล้ชิดจะดีเหรอดีสิว่าเพราะงั้นใครมีสกาดมองคนใกล้ตัวก่อนคนใกล้ตัวที่กินสกาดเราได้อ่ะนะให้ก่อนเลยได้ผลบุญที่ซอดะกะฮ์ด้วยได้ผลบุญที่สัมพันธ์เครือญาติด้วยเหมือนกับว่าแล้วก็ถามข้อสุดท้ายคำถามนี่มันซ้ำอยู่แต่เดี๋ยวอ่านก่อนอาจจะไม่ซ้ำก็ได้ในส่วนที่เขามีหนี้เขารับซะกาตพี่สาวได้ไหมอ๋อตะกี้ก็ถามมาทีแล้วนะคำถามมันซ้ำกันน่ะนะคือมีหนี้เนี่ยรับซะกาตได้พี่น้องจะให้รายละเอียดเลยนะคืออย่างนี้อันที่จริงนะคนที่วาญิบเราต้องเลี้ยงดูนะเราเอาซะกาตให้ไม่ได้เช่นในขณะที่ลูกเล็กๆเนี่ยพ่อแม่วาญิบต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เอาซะกาตให้ลูกไม่ได้ต้องเลี้ยงดูลูกแต่พอพ่อแม่ชราแล้ววาญิบลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะฉะนั้นในยามที่พ่อแม่มีอายุสูงแล้วเนี่ยวาญิบลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกจะนำซะกาตไปให้พ่อให้แม่ไม่ได้แล้วเพราะลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แต่บังเอิญพ่อแม่รวยลูกจนพ่อแม่ให้ลูกสบายเลยสิเพราะตอนชราแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่วาญิบเลี้ยงลูกหรอกลูกวาญิบเลี้ยงพ่อแม่แต่ทั้งที่ลูกวาญิบต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าบังเอิญพ่อแม่มีหนี้ไม่วาญิบลูกต้องใช้หนี้นี่เอาซะกาตไปให้ในฐานะให้พ่อแม่ใช้หนี้น่ะได้อุลามาจึงได้อธิบายตรงกับว่าลายะยูซุอิอตออุซะกาติลัลอาบาอิวัลอุมมะฮาตไม่อนุญาตให้ลูกนำซะกาตไปให้กับพ่อไปให้กับแม่เพราะวาญิบลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อิลลายกเว้นอิซากานัตมะดีนะตันถ้าหากว่าพ่อแม่นั้นมีหนี้ฟอตอตอมินซะมิลกอริมีนให้นำซะกาตไปให้ในฐานะที่พ่อแม่มีหนี้สินลิตุอัดดียะไดนะฮาเพื่อพ่อแม่จะได้ใช้หนี้ใช้สินเนื่องจากว่าไม่วาญิบต้องใช้หนี้ให้พ่อแม่วาญิบเลี้ยงดูเท่านั้นงั้นส่วนที่พ่อแม่มีหนี้มีสินมีซะกาตเอาให้กับพ่อเอาไปใช้หนี้เอาซะกาตให้แม่เอาไปใช้หนี้ได้คำถามข้อสุดท้ายจริงหรือที่มุสลิมทานปาสบะได้ไหมเพราะมีคนบอกว่าใช้เปลวหมูเลี้ยงอ้าวอันนี้เรื่องนี้ต้องไปสืบนะถ้าเรารู้แน่ชัดว่าเขาเลี้ยงกับเปลวหมูก็อย่าไปทานแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ถือหลักเดิมหลักเดิมคือยังไงหลักเดิมก็คือปลามันของฮาลาลก็กินปลาถ้ารู้ชัดๆก็ไม่ได้เพราะท่านนบีเคยบอกอานิบนอับบาสรอฮิยัลลอฮุอันฮุกอนจากท่านอิบนุอับบาสรายงานบอกว่านะฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันชุรบีลาบะลินจะลาละท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามแม้กระทั่งน้ำนมของสัตว์ที่กินของนะยิสสัตว์ที่เลี้ยงอาหารได้อาหารนะยิสเนี่ยนมยังห้ามเลยเนื้อห้ามโดยเด็ดขาดอยู่แล้วคือกิยัสอัลลาวีรวมแล้วอ่ะปาสบะที่เขาลือว่าใช้เปลหมูเลี้ยงก็ไปดูให้เห็นชัดแน่ใจถ้าชัดเจนว่าเลี้ยงเปลวหมูเรากินไม่ได้ปลาสบะแต่ถ้าเราไม่รู้หรือไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ถือหลักเดิมว่าปลาเนี่ยของฮาลาลเรื่องนี้อ้าวต่อไปดูเป็นวิชาหะดีษนะครับคือวันนี้ถึงหะดีษที่เท่าไหร่หะดีษที่37ครับอันอิมรออิบนุฮุเซนรอฮิยัลลอฮุอันฮุกอลจากท่านอิมรออิบนุฮุเซนรายงานบอกว่ากานัตบีบะวาซีรุบอกว่าฉันเนี่ยเป็นนิสิดวงฟะซะอันตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิศอลาห์ฉันก็ไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงการละหมาดฟะกอละนบีศ็อลลิกออิมันท่านต้องยืนละหมาดฟะอิลลัมตัสตะฏิอะแต่ถ้าไม่สามารถจะยืนละหมาดได้ฟะกออิดันก็ศาสนาก็ยอมให้นั่งละหมาดฟะลัมตัสตะฏิอะถ้าไม่สามารถจะนั่งละหมาดได้ฟะอะลาย่อมเป็นก็นอนตะแคงละหมาดหันหน้าไปทางติกิบลัดรอวาฮุลบุคอรีอันนี้เป็นหะดีษบุคอรีอัลมานัลอิจมาลี
ความหมายของหะดีษนี้ก็คืออัศลาตุคุณนินอารการในอิสลามในข้อมซะการละหมาดนี่เป็นรุกลหนึ่งจากรุกลอิสลามทั้ง5ประการตาริกุฮายัสตะฮิกวะอิกอบะร็อบบิฮิใครทิ้งละหมาดมันเป็นโดยหน้าที่แล้วเขาจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮ์แน่นอนว่ามุงกิรุฮากาฟิรุนและใครปฏิเสธละหมาดฟัรดู5เวลาว่าไม่ได้เป็นฟัรดูบนตัวเขาคนคนนั้นตกเป็นกาเฟรไม่ใช่มุสลิมฟะลาตัตรกุบิฮาลินมินัลอะฮวานเพราะฉะนั้นละหมาดทิ้งไม่ได้เด็ดขาดตราบใดฟะลาตัสกุตุศอลาตุมาดามอักลูซาบิตันตราบใดเมื่อมีสติปัญญาละหมาด5เวลานั้นขาดไม่ได้วัลอัสลูฟีฮาอัลกิยามุลิลมุสตะฏีอีเดิมทีเดียวละหมาดฟัรดู5เวลานี่วาญิบต้องยืนละหมาดฟะมันลัมยักดิรอะลัลกิยามแต่ถ้าใครไม่สามารถจะยืนได้ลิมารดินเนื่องจากป่วยซัลลาฮายาลิซันก็ยอมให้นั่งละหมาดฟัยลัมยักดิรแต่ถ้าไม่สามารถจะนั่งละหมาดได้หัวกานะมุตตะญันก็ยอมให้นอนตะแคงละหมาดได้อิสตะดาระบิยามิฮิลิกิบละตะแคงข้างขวาหันหน้าไปทางทิศกิบลัตว่าซัลลาฮาแล้วก็ละหมาดไฟลัมยักดิรแต่ถ้าไม่สามารถจะนอนตะแคงก็ไม่สามารถอาชาโรบิโรซีฮีก็ใช้ขยับศีรษะเอาหรืออักวาลิวัลอัฟอาลิจะเป็นการอ่านหรือการกระทำเอาเท่าที่สามารถวาดัลฮาริสุฮัสซุนอัลสลาฮาริสนี้บ่งบอกให้รู้ถึงความสำคัญของการละหมาดว่าขาดไม่ได้ถ้าไม่บ้ามีสติปัญญาแล้วต้องละหมาดว่าไตซีรุลิลอาการมิชรอัยติและให้รู้ถึงว่าอัลลอฮ์ให้ความสะดวกในข้อบัญญัติศาสนาของพระองค์บิซาบาบิลมาราดีโดยสาเหตุที่เกิดการเจ็บป่วยวันดีนูยุสรนศาสนาอัลลอฮ์นั้นให้ความสะดวกยืนไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนนอนตะแคงนอนตะแคงไม่ได้เอาที่ท่าที่สะดวกที่ได้ก็แล้วกันฟามายาลลอฮ์อะลัยนาฟิฮิมอัชกตันอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ศาสนามาเพื่อให้ลำบากกับสู่เจ้าหรอกฟิกุลฮะดีษความรู้ที่ได้รับจากฮะดีษนี้1ศอลาตุลฟะรีฎะติวาญิบะตุนการละหมาดฟัรดู5เวลานี้เป็นวาญิบตั้งแต่ซุบฮ์บ่ายอัสัดมะกริบอิชาฟะลาตัสกุตุบิอัยฮาลิมินัลอะฮวานตามใดเมื่อมีสติปัญญาทิ้งละหมาดไม่ได้เป็นอันขาด2บายานุไกฟียาติศอลาติลมะรีดลิลมะซูรบอกให้รู้ถึงวิธีการละหมาดคนป่วยที่ศาสนาผ่อนผัน3ลายัสกุตุลกิยามุฟิลฟะรีฎะติอิลลาลิอุซรินจำเป็นจะต้องยืนละหมาดฟะรดูยกเว้นในสิ่งที่ศาสนาผ่อนผันให้กะมาระเดนเช่นเขาป่วยเอาดัวรอนิรอเซนหรือมึนศีรษะยืนไม่ได้เอาเข้าฟิกอรเกนหรืออยู่ในเรือยืนละหมาดกลัวเรือจะจมอันนั้นไม่ต้องยืนได้จบต่อมาหะดีษที่38อัญญาบิรินรอยัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากญาบิรรายงานบอกว่าอาดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารีดอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเยี่ยมคนป่วยฟะรออาฮูยุศ็อลลีอะลาวิซาดะตินและนบีก็ไปเห็นคนป่วยละหมาดสุญูดลงไปบนหมอนฟารอมาบิฮะท่านนบีก็ดึงหมอนออกวะกอละแล้วท่านนบีก็บอกซอลลิอัลอัรดิสุญูดลงไปบนพื้นอินิสตะตอตะถ้าสามารถนะวะอิลาแต่ถ้าไม่สามารถจะก้มถึงพื้นได้ฟะเอามีอีมาอันก็ให้ก้มไปเท่าที่จะก้มได้วะญะอัลสุญูดะกะอัคฟะดะมินรุกูอิกะและสุญูดก็ให้ตามกับรุกูอ์กันแล้วกันคือตอนก้มไปเนี่ยก้มได้ต่ำแค่ไหนเอาตรงนั้นทำเป็นสุญูดแล้วเราก็ต้องให้สูงกว่าสุญูดหน่อยอันนี้เพื่อแยกให้เห็นชัดเจนว่าตอนนี้เราก็ตอนนี้สุญูดอัลมานะอิจมาลีความหมายโดยสรุปจากหะดีษนี้ก็คือรักษาชารุลฮะกีมฟิลอีมาอีอิซาอัจซาดิสุญูดอัลอาร์ดีศาสนาของอัลลอฮ์นั้นได้ผ่อนผันให้ก้มเอาในเมื่อไม่สามารถจะสุญูดถึงพื้นได้วะอัรชะดะฮูอิลาอันนูยุฟซิลุบัยนะรุกูอิฮิวะสุญูดิฟิลอีมาบิอัยยะกูนัลอีมาอูลิสุญูดอักัลลุมินัลอีมาลิรุกูและ
ในการก้มระเกาะสุญูดก็ต้องแยกกันว่าก้มสุญูดให้ต่ำกว่าก้มระเกาะนั่นให้สูงกว่าสุญูดจะได้แยกชัดว่านี่ระเกาะนี่สุญูดวะลายะห์มิลุชัยอันมินอัรฎิยัสดุอะลัยฮาละตัลอีมาและในขณะสุญูดลงไปอย่าไปเอาสิ่งใดมารองหน้าผากเป็นอันขาดวะลิฮาซาดิเห็นนี่อังกะรอศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลามันรออะฮุฮัมละวิซาระตินท่านนบีจึงไม่ให้คนป่วยคนนั้นเอาหมอนรองหน้าผากท่านก็ดึงออกฟะซะญะระอะลัยฮาแล้วก็สุญูดไปบนหมอนนั้นฟะรมาบิฮานบีเลยดึงออกเป็นหลักฐานว่าให้ปล่อยโล่งๆอย่างนั้นแหละพี่น้องดูศาสนาอัลลอฮ์ให้ความสะดวกนะถ้าสมมุติว่าเราก้มไม่ถึงพื้นถึงก็ต้องหาหมอนมารองถามว่าในยามที่ท่านละหมาดในรถท่านจะไปเอาหมอนที่ไหนมารองหน้าผากเพราะฉะนั้นตัวท่านเองเคยละหมาดในรถหลายครั้งละหมาดในเครื่องบินก็ละหมาดงั้นเวลาก็ก้มไปเฉยๆอย่างนั้นแหละอัลลอฮุอักบัรเนี่ยเวลาก้มสุญูดก็ให้ตามกว่าก้มแล้วก็สูงกว่าสุญูดไม่ต้องเอาเดินมารองฟิกุลฮะดีษความรู้ที่รับจากฮะดีษนี้ก็คือ1มัชรูอัยตุอัยยาติลมารีดศาสนาชาให้เราไปเยี่ยมคนป่วยนะเวลาพี่น้องเจ็บป่วยก็ต้องไปเยี่ยมกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินรอญูลินยาอูดุมารีดอนมุมซียันใครก็ตามที่ไปเยี่ยมคนป่วยในยามเย็นอิลลาคารยามะฮูซะบูนอัลฟามะลักอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์ 70,000 องค์ยัสตัฆฟิรูนะละฮูฮัตตายุสบิฮาขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยขอตั้งแต่เย็นเนี่ยจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเลยว่ามันอัตาฮูมุสบิฮันและถ้าใครไปเยี่ยมคนป่วยตอนเช้าคารยามะฮูซะบูนอัลฟามะลักอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์ 70,000 องค์น่ะออกไปกับคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยน่ะยัสตัฆฟิรูนะละฮูฮัตตายุมซียาแล้วก็ไปขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้คนที่ไปเยี่ยมคนป่วยขอไปถึงเย็นเลยอันนี้เป็นหะดีษอบูดาวูดจะเห็นว่าเราไปเยี่ยมคนป่วยตั้งแต่เช้าอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ขอดุอาให้ยกโทษให้เราถึงเย็นไปเยี่ยมตอนเย็นมาลาอิกะห์จะขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้เราจนกระทั่งถึงเช้าเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้เห็นน้ำใจพี่น้องกันสัมพันธ์เครือญาติกันดูแลกันเป็นห่วงเป็นใยกันยังได้รับผลบุญที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ยกโทษให้คนเราเมื่ออัลลอฮ์ยกโทษพ้นนรกเมื่อไรก็เข้าสวรรค์แน่นอนอิยาดะตุลมารีดอัลลอฮุอัจรันมินิติบะอัลยานาซะท่านรอซูลบอกการไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยผลบุญเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าตามศพไปซะอีกเพราะการติดตามศพไปเนี่ยได้ผลบุญนะท่านรอซูลบอกว่าคนที่ไปละหมาดให้กับพี่น้องของท่านน่ะได้ผลบุญ1กิรอตและไปช่วยฝังที่กุโบสถ์ได้2กิรอตซอฮาบะห์ก็ไม่เข้าใจถามท่านรอซูลกิรอตน่ะอะไรท่านรอซูลบอกว่าผลบุญเท่าภูเขาอูฮุดพี่น้องละหมาดคนตายได้ผลบุญเท่าภูเขาอูฮุดและไปช่วยฝังด้วยผลบุญเท่ากับ2ภูเขาอูฮุดแต่ว่าผู้หญิงในขณะที่เขากำลังฝังกันนะรอซูลห้ามไม่ให้ไปยุ่งนะผู้ชายเขาจะฝังกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยปกติหญิงจะไปเยี่ยมกุบอร์นั้นไปได้ข้อที่2จากหะดีษนี้อาดามุสติอานะติลมาริดิบิฮาจะติฮาลติสุยูดไม่ให้ช่วยเหลือคนป่วยโดยหาอะไรมารองที่สุยูดให้เขาเวลาเขาไม่สบายเขาละหมาดเนี่ยให้เขาสุญูดหน้าผากลอยๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเวลาสุญูดก็ให้ต่ำกว่าก้มต่ำกว่าแล้วก็ก้มให้สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งพี่น้องครับก็พอดีหมดเวลาพอดีสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์